เด็กๆพบกับอักษรอเลินและคุณครูนาเดียอีกครั้งนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยระดับชั้นป .2 ค่ะเด็กๆอย่าลืมหยิบแบบเรียนหลักภาษาการใช้ภาษาของอักษรมาด้วยนะคะวันนี้ค่ะในเรื่องที่เราจะมาเรียนกันนะคะเป็นแบบฝึกหัดเรื่องประโยคค่ะภายหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องประโยคบอกเล่าประโยคคําถามประโยคปฏิเสธแล้วก็วิธีการแต่งประโยคไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมา ฝึกทำแบบฝึกหัดกันค่ะเด็กๆยังจำได้อยู่ใช่ไหมคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันด้วยแบบฝึกหัดแรกกันเลยนะคะเด็กๆจากในภาพนะคะค,คุณครูขอขยายให้ดูหน่อยนึงนะในภาพนี้นะคะคาดว่าน่าจะเป็นที่โรงเรียนแน่ๆเลยนะคะมีเด็กๆเนี่ยนั่งอ่านหนังสือกันอยู่ค่ะ ซึ่งจากภาพเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นที่ห้องสมุดนะคะเพราะมีชั้นวางหนังสือด้วยนะคะเด็กๆก,ก็ไปถือหนังสือมานั่งอ่านที่โต๊ะกันเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเราจะแต่งประโยคจากภาพนี้ได้อย่างไรนะคะจากประโยคในภาพนักเรียนต้องตอบคุณครูก่อนนะคะฝึกขอนว่าใครนะอืมใครคะนักเรียนนักเรียนทำอะไร อ่านหนังสือ,อแค่นี้เองนะคะก็รวมกันเอามารวมกันปุ๊บปุ๊บบวกกันเลยผสมผสานกลายเป็นประโยคค่ะนักเรียนอ่านหนังสือ,อ คุณครูให้เวลานะคะใครที่เขียนเร็วนะคะก็เขียนต่อไปได้อีกแต่ถ้าสมมติว่าใครที่เขียนช้านะคะเขียนประโยคนี้ก็พอนักเรียนอ่านหนังสือค่ะสําหรับคนที่อยากจะเขียนเก่งเขียนเร็วรอเพื่อนนะคะก็อาจจะบอกว่านักเรียนอ่านหนังสือในห้องสมุดก็ได้ค่ะเพราะเราเติมส่วนขยายเข้าไปนะคะตรงใครทําอะไรที่ไหนก็ได้เนาะ,ะถ้าคุณครูถามใหม่ใครทําอะไรเมื่อ,อไร ประโยคนี้ก็อาจจะกลายเป็นนักเรียนอ่านหนังสือเวลาพักกลางวันใครทำอะไรที่ไหนเม,ออไเมื่อไรเมื่อใดนะคะแบบนี้นักเรียนอ่านหนังสือเวลาพักกัางวันนะคะ ใครที่เขียนช้านะคะเขียนจบแค่นักเรียนอ่านหนังสือก็ได้นะอา้าวถัดไปค่ะดูภาพต่อไปค่ะคุณครูขอ,ขอซูมภาพให้ดูนิดนึงนะคะโอ้โหเมื่อกี้อ่านหนังสือเนาะเป็นที่โรงเรียนเหมือนกันเมื่อกี้เด็กๆเ,เข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดคราวนี้เด็กๆอยู่ข้างนอกอาคารเรียนค่ะอยู่ในสนามหญ้ากําลังเล่นกันสนุกเลยค่ะมีเด็กหลายคนนะคะมีเด็กผู้ชายกําลังเตะฟุตบอลกันอยู่แล้วก็เด็กผู้หญิงกําลังกระโดดเชือกนะคะ เอาละมาแต่งประโยคกันดีกว่าค่ะใครทำอะไรนะคะใครในที่นี้เราอาจจะใส่เป็นชื่อก็ได้นะอย่างเช่นเราคิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยน่าจะชื่อว่าฟ้าครามอ่าเราก็ใส่ไปเลยสมมุติว่าเด็กผู้ชายคนนี้นะชื่อว่าฟ้าครามใครอยากจะใส่เป็นชื่ออื่นก็ได้นะครับจะใส่เป็นชื่อตัวเองก็ได้นะครับใส่เป็นชื่อเพื่อนเราที่เราสนิทด้วยก็ได้นะครับฟ้าครามทําอะไรเหรอ อ๋อเราพูดถึงฟ้าครามนะเตะฟุตบอลไงอเอามารวมกันปุ๊บ,บว่าใครทำอะไรกลายเป็นประโยคทันทีประโยคบอกว่าฟ้าครามเตะฟุตบอลอืม ถ้าในแบบฝึกหัดที่นักเรียนทํานะคะนักเรียนเขียนว่าใครตอบว่านักเรียนชั้นป .2 ทําอะไรเล่นในสนามประโยคก็จะกลายเป็นนักเรียนชั้นป .2 เล่นในสนามแบบนี้ก็ได้นะคะถัดมาค่ะมาดูข้อที่3กันภาพที่3เมื่อกี้อยู่โรงเรียนนะอยู่ในห้องสมุดแล้วก็อยู่ที่สนามนะคะแต่ดูภาพอันนี้แล้วเนี่ยมีเด็กผู้หญิงคนนึงนะคะ กำลังจัดดอกไม้อยู่มีโซฟาหน่าจะอยู่ที่บ้านนะทำกิจกรรมอยู่เอาละเราจะถามว่าใครเราอาจจะเขียนว่าเด็กผู้หญิงก็ได้ใส่ชื่อไปเลยก็ได้ใส่ชื่อว่าจอยนะสมมุติว่าเด็กคนนี้ชื่อจอยแล้วกันทำอะไรจัดดอกไม้จัดแจกันดอกไม้ เอามารวมกันเลยใครทำอะไรก็จะกลายเป็นประโยคทันทีจอยจัดแจกกันดอกไม้โห,หไม่ยากเลยนะคะใครที่เคยกลัวนะคะเคยกังวลใจว่าเอ๊ะแต่งประโยคจะยากหรือเปล่านะเรียนมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยแต่งประโยคยากไหมคะนักเรียนเริ่มไม่ค่อยยากแล้วนะเด็กๆเริ่มจะทำได้แล้วนะเอาละค่ะมาดูค่ะ ภาพต่อไปค่ะโหคนนี้อุ๊ยขอโทษนะคะภาพต่อไปก็อยู่บ้านเหมือนกันนะคะอยู่บ้านไม่ได้นั่งเล่นนะคะช่วยทำประโยชน์ให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเด็กคนนี้กำลังซักผ้าอยู่แน่ๆเลยมีกระมังสองอันมีฟองอยู่ในกระมังนะแล้วก็นั่งเอาเท้าเอ้ยเอามือนะคะขยี้ผ้าอยู่นะคะเอาละค่ะมาดูภาพนี้กันภาพนี้เราอาจจะเขียน ว่าไม่ไม่รู้จักชื่อเขาเนาะเราก็เลยบอกว่าเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงเขียนใครย,ยาวๆเลยนะคะทำอะไรเหรอซักผ้าสันส้นๆแค่นี้แหละเอามารวมกันกลายเป็นประโยคเลยเด็กผู้หญิงซักผ้า ถ้าใครนะคะรู้จักชื่อเด็กคนนี้แล้วเกิดใส่ชื่อเข้าไปว่าชื่อนิดหน่อยอะสมมติคุณครูใส่ให้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยเรารู้จักชื่อเขานะชื่อว่านิดหน่อยอนิดหน่อยซักผ้าแต่งเป็นประโยคใหม่ก็ได้เป็นประโยคว่านิดหน่อยซักผ้าบางคนอาจจะเพิ่มให้ประโยคอันนี้ดูมีส่วนขยายขึ้นมาอีก อาจจะใส่เข้าไปได้ว่านิดหน่อยช่วยคุณแม่ซักผ้านะคะแต่เวลาสร้างประโยคฝึกแบบฝึกหัดแบบนี้ใครทำอะไรก็ได้เป็นประโยคแล้วเสร็จแล้ว4ีข้อเอาละค่ะถัดไปเดี๋ยวเราจะมาฝึกแต่งประโยคการเมื่อกี้นี้เราแต่งประโยคจากภาพเนาะแต่ครั้งนี้เราจะมาฝึกแต่งประโยคจากคำกันค่ะเมื่อสักครู่เด็กๆเ,เห็นเหตุการณ์แล้วก็ ใส่ชื่อคนทําใส่ใครว่าทําอะไรแล้วก็เขียนลงไปนะคะว่าใครทําอะไรเป็นประโยคคราวนี้เราต้องมาคิดเองค่ะโดยคุณครูเนี่ยนะคะกําหนดให้นักเรียนแต่งประโยค3แบบเลยประโยคบอกเล่าประโยคคําถามประโยคปฏิเสธโดยใช้คําที่คุณครูกําหนดให้นะคะอย่างคําที่กําหนดให้ในข้อนี้นะคะคือคําว่าคุณพ่อ,อเราจะแต่งประโยคเกี่ยวกับคุณพ่อให้เป็นประโยคบอกเล่า ให้เป็นประโยคคำถามและเป็นประโยคปฏิเสธด้วยนะคุณพ่อที่เราถือว่าเป็นภาคประธานนะคะเราก็จะใส่ภาคแสดงลงไปอลองคิดซิว่าพฤติกรรมของคุณพ่อจริงๆจ,จ,จะทำอะไรบ้างคุณพ่อไปทำงานอันนี้ก็ได้นะคุณพ่อดูโทรทัศน์ก็ได้นะคุณพ่อเตะฟุตบอลก็ได้ค่ะคุณพ่อเล่นคอมพิวเตอร์อคุณพ่อปลูกต้นไม้ได้หมดเลยนะคะใส่ลงไปสมมติว่าคุณครูเลือกประโยคนี้ก็แล้วกันคุณครูเลือกว่า คุณพ่อดูโทรทัศน์เพราะว่าอันนี้เนี่ยนะมาจากประสบการณ์จริงของคุณครูเลยนะเพราะคุณพ่อคุณครูเนี่ยชอบดูโทรทัศน์ชอบดูข่าวนะคะคุณพ่อดูโทรทัศน์ประโยคคําถามเด็กๆจะตั้งประโยคคําถามว่ายังไงคะให้มันสอดคล้องกับเรื่องนี้นะคุณพ่อทําอะไร คุณพ่อทำอะไรนะคะก็เลยบอกประโยคบอกเล่าเป็นคำตอบว่าคุณพ่อดูโทรทัศน์แล้วถ้าประโยคปฏิเสธที่จะปฏิเสธประโยค,โยคบอกเล่าล่ะใช่แล้วใส่คำว่าไม่ลงไปคุณพ่อไม่ดูโทรทัศน์จะใส่คำว่าไม่ได้ดูโทรทัศน์ก็ได้นะคะไม่ดูโทรทัศน์อาจจะแบบปลว่าไม่ดูเลยแต่ไม่ได้ดูคืออาจจะตอนนี้ทำอย่างอื่นอยู่ก็เลยไม่ได้ดูโทรทัศน์ก็ได้ ประโยคต่อไปค่ะที่จะให้นักเรียนฝึกแต่งนะคะก็คือคําที่บอกว่าคุณครูค่ะคุณครูกําหนดคําให้ว่าคุณครูนะคะแต่งประโยคบอกเล่ากันดีกว่าค่ะปกติคุณครูทําอะไรบ้างคะคุณครูเป็นใครเนาะต้องบอกว่าทําอะไรคุณครูสอนหนังสือคุณครูทําแบบฝึกหัดคุณครูบางคนช่วยทําเวรด้วยคุณครูบางคนดุเด็กๆคุณครูบางคนสอนรําละครน่ะเพราะฉะนั้น เราลองมาแต่งประโยคกันค่ะคุณครูของเราทำอะไรดีคุณครูสอนคัดไทยคุณครูสอนคัดไทยนะคะถ้าสมมุติเป็นประโยคคำถามเราจะถามว่ายังไงดีนะ เราก็อาจจะถามว่าคุณครูสอนอะไรหรือสอนวิชาอะไรก็ได้นะคะเพื่อจะมีคำตอบว่าคุณครูสอนคัดไทยและประโยคปฏิเสธลาะเด็กๆใส่คำว่าไม่ลงไปนะเพื่อบอกว่าประธานไม่ได้ทำสิ่งน,นั้นคุณครูไม่ได้สอนนะคุณครูไม่ได้สอนคัดไทยแบบนี้ได้ไหม ได้คะ่ะเก่งมากเลยนะเอาละ,ะถ้าสมมติว่าบางคนแต่งประโยคเมื่อกี้มีคนแต่งว่าคุณครูใจดีพอประโยคปฏิเสธมาเขียนว่าคุณครูใจร้ายได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นประโยคบอกเล่าเหมือนกันแหละบอกว่าคุณครูใจดีกับคุณครูใจร้ายมันไม่ได้แบบปฏิเสธนะประโยคปฏิเสธต้องมีคําว่าไม่เข้าไปในประโยคคุณครูใจดีกับเราคุณครูไม่ใจดีกับเราถ้าไม่อย่างนั้นถ้าไม่มีคําว่าไม่ ไม่มีคำว่าไม่ได้ไม่มีคำว่ามิได้เพื่อจะแสดงปฏิเสธอย่าลืมนะคะว่ามันก็เป็นประโยคบอกเล่าธรรมดานี่แหละเนาะถัดมาน้องค่ะ,ะน้องบางคนก็น้องอยังเล็กอยู่บางคนก็น้องในเล่นด้วยกันได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราลองคิดถึงประโยคเกี่ยวกับน้องซึงว่าน้องทําอะไรบ้างน้องบางคนซนนะน้องบางคนดื้อบางคนกินขนมบางคนทําน้ําหกบางคน มีพฤติกรรมหลายอย่างน้องของเรานะคะใครก็คือน้องทำอะไระใครทำอะไรน้องดื่มนมครูใส่ง่ายๆก่อนนะเด็กๆจะได้ไม่ต้องเขียนยาวนะคะน้องดื่มนมประโยคคำถามคือน้องสมมตินะเราไม่ถามว่าน้องทำอะไรแล้วเราเบื่อเอา,อางี้น้องดื่มนมหรือไม่ น้องดื่มนมหรือไม่ก็เป็นประโยคคําถามเหมือนกันนะครูสามารถใส่เครื่องหมายอันนี้ได้ไหมคะได้เพราะเป็นประโยคคําถามอันนี้มีชื่อว่าอะไรใครจําได้บ้างเครื่องหมายวืบแล้วก็จุดแบบนี้ถูกต้องคะ่ะเครื่องหมายปรัสนีอย่าลืมนะคะเครื่องหมายปรัสนีใช้กับประโยคคําถามได้นะแต่สําหรับภาษาไทยนะคะจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องหมายคําถามก็ได้คะ่ะ ประโยคปฏิเสธนะคะของน้องดื่มนมก็คือน้องอุ้ยขอโทษชาขออนุญ,ญาตลบน้องไม่ดื่มนมน้องไม่ดื่มนมหรือน้องไม่ได้ดื่มนมก็ได้แต่ถ้าประโยคบอกเล่าคือประโยคดื่มนมคุณครูให้แต่งปฏิเสธเด็กชายกอไก่ไปแต่งว่าน้องดื่มน้ำได้ไหม ไม่ได้ก็น้องไม่ได้ดื่มนมเลยครับครูไม่ใช่ต้องมีคําว่าไม่อยู่ในประโยคด้วยน้องดื่มนมก็ถูกน้องดื่มนมหรือไม่น้องไม่ดื่มนมแบบนี้เป็นประโยคปฏิเสธค่ะค่ะสำหรับแบบฝึกหัดถัดไปนะคะให้นําคําในกรอบที่ช่องที่1ถึง3นะคะที่กําหนดให้มาเรียงเป็นประโยคบอกเล่าค่ะแล้วก็แต่งประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธจากประโยคบอกเล่าที่เราเขียนมานะคะ กลุ่มคำในกรอบช่องแรกนะคะเป็นกลุ่มคำนามค่ะเราถือว่าเป็นประธานของประโยคนะคะมีแมวแม่ไก่ป้าแล้วก็ฉันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่สองกันนะคะในกรอบที่สองมีคำว่ากินกบซื้อแล้วก็กัดค่ะนะคะแล้วก็ในกรอบที่สามนะคะมีคำว่า ขนมหนูไข่แล้วก็ผล,ลไม้ค่ะจะเห็นว่ากรอบที่1นนะคะก็เป็นคำนามนะคะกรอบที่ 2, 2เป็นคำกริยานะคะแล้วก็กรอบที่3ก็เป็นคำนามค่ะเวลาเราแต่งประโยคนะคะใครทำอะไรนะคะใครก็ต้องเป็นประธานเป็นคำนามนะคะส่วนทำอะไรก็ต้องเป็นคำกริยานะคะอย่างประโยคที่1เราจะมาแต่งกันค่ะโดยใช้คำช่องแรกนะคะแมวแม่ไก่ป้าฉันนะคะ ให้เราเลือกสักคำหนึ่งก็แล้วกันนะคะเอาคำว่าแม่ไก่ค่ะแม่ไก่ครูขออนุญาตเขียนลงไปเลยนะคะแม่ไก่แม่ไก่อันนี้เป็นคำนามที่เราเลือกมานะคะในกลุ่มที่สองเมื่อกี้มีกกมี ซื้อมีกินมีกัดนะคะแม่ไก่คุณครูขอเอาเป็นกก,ก็แล้วกันนะคะและในกลุ่มหลังสูตรมีคำว่าไข่แม่ไก่กกไข่ค่ะคุณครูขอแต่งประโยคคำถามนะคะจากประโยคบอกเล่าที่เราแต่งไปเนาะแม่ไก่ทำอะไรคะ่ะแม่ไก่ทำอะไร ใส่เครื่องหมายคำถามด้วยนะคะปัศนีด้วยนะคะประโยคปฏิเสธจากประโยคบอกเล่าก็คือแม่ไก่ไม่กกไข่แบบนี้เองง่ายไหมคะอย่าลืมนะคะชุดที่หนึ่งมีแมวแม่ไก่ป้าแล้วก็ฉันค่ะเราลองมาดูข้อที่สองค่ะค่ะจำกลุ่มคำกลุ่มแรกได้ไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะมีคำว่า กลุ่มที่หนึ่งเมื่อกี้มีแมวมีแม่ไก่มีป้าแล้วก็มีฉันนะคะกลุ่มที่สามนะคะมีคำว่าขนมหนูไข่แล้วก็ผล,ลไม้ค่ะข้อแรกเราเลือกไปแล้วนะคะแม่ไก่กกไข่นะคะข้อที่สองเราเลือกประธานกันค่ะว่าใครจะเป็นคนทำอะไรค่ะเราลองมาเลือก ป้ากันนูนะคะป้านะซื้อผล,ลไม้ก็แล้วกันนะคะประโยคบอกเล่าคือป้าซื้อผล,ลไม้ประโยคคำถามลองมาแต่งประโยคคำถามจากประโยคบอกเล่าที่เราคิดไว้กันค่ะลองใส่คำอื่นบ้างนะคะเราจะไม่เขียนว่าป้าซื้ออะไรแล้วนะเราลองเขียนป้าซื้อ ผลไม้ที่ไหนเราสามารถใส่เครื่องหมายปัส,สนีได้ด้วยนะคะประโยคปฏิเสธจากประโยคบอกเล่าที่เราแตกมานะอย่าลืมนะคะป้าไม่ซื้อผลไม,ม้ นี่แหละประโยคบอกเล่าป้าซื้อผล,ลไม้ประโยคปฏิเสธป้าไม่ซื้อผล,ลไม้ประโยคคำถามคือป้าซื้อผล,ลไม้ที่ไหนเด็กๆก็ตอบว่าซื้อที่ตลาดค่ะซื้อที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะแบบนี้ได้นะคะเอาละค่ะมาดูข้อที่3กันค่ะข้อที่3มนะคะคุณครูเขียนไว้ให้นะคะเผื่อใครๆลืมนะคะกลุ่มคํากลุ่มที่1ที่เราเลือกไว้ได้ก็มีแมวแม่ไก่ป้า แล้วก็ฉันนะคะกลุ่มคำกลุ่มที่สองที่เราเลือกได้ก็คือกินกกกัดแล้วก็ซื้อจำได้ใช่ไหมคะข้อหนึ่งเราเลือกแม่ไก่ข้อ2เราเลือกป้าไปแล้วข้อที่สเราเลือกอะไรดีนะฉันแล้วกันนะคะฉันเลือกอันที่สองเป็นกริยาค่ะแสดงอาการกิน เรืองอันที่3ามกินอะไรดีกินขนมก็แล้วกันนะคะประโยคบอกเล่าคือฉันกินขนมค่ะฉันกินขนมประโยคคำถามเราจะไม่ถามว่าฉันกินอะไรนะเราอลองเปลี่ยนใหม่บ้างจะได้ไม่เบื่อนะคะใครกินขนม,มใส่เครื่องหมายปัสสนีด้วยได้ค่ะ ใครกินขนมนะคะก็ตอบว่าฉันนี่แหละ,ะประโยคปฏิเสธแน่นอนของฉันกินขนมก็คือฉันไม่กินขนมค่ะ ใครมาถึงข้อนี้แล้วนะคะเด็กๆคงคิดว่าการแต่งประโยคนี่ไม่ยากเลยแล้วก็เริ่มแต่งข้องแคล่วแล้วด้วยทั้งประโยคบอกเล่าประโยคคําถามแล้วก็ประโยคปฏิเสธค่ะถ้านักเรียนได้ไปฝึกทําแบบฝึกหัดเยอะๆนะคะนักเรียนก็จะเก่งแล้วก็มั่นใจในการทําข้อสอบมากขึ้นค่ะคุณครูมีตัวอย่างข้อสอบนะคะที่เรียกว่าเป็นข้อสอบ NT เป็นวัดแนวเน้นการคิดนะคะอันนี้เขาถามเราว่ามีประโยคอยู่ประโยคนึงนะคะให้เราดูใครจอดรถขวางประตูนะคะ แล้วเขาไม่ได้ถามคำถามเราให้เราตอบว่าใครจอดรถขวางประตูนะคะเขามีประโยคให้เราเขียนว่าใครจอดรถขวางประตูแล้วถามเราว่าประโยคในข้อใดเป็นประโยคชนิดเดียวกับที่กำหนดนักเรียนชั้นปสองของครูต้องมีความรู้นะคะว่าประโยคใครจอดรถขวางประตูเป็นไอเป็นประโยคอะไรระหว่างประโยคบอกเล่าประโยคคำถามหรือประโยคปฏิเสธพอเรารู้คำตอบในใจแล้วว่า ใครจอดรถขวางประตูเป็นประโยคคำถามเราก็มาดูกันค่ะว่าเป็นชนิดเดียวกับประโยคคำถามเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะก็ไก่เขาไปไปมาๆอย่างนี้ทุกวันไม่ได้ถามเนาะไม่ได,ไได้ไม่ต้องการคําตอบค่ะฉันไปโรงเรียนแล้วช้อยขอใครก็ไม่ต้องการคําตอบนะแค่บอกเองว่าฉันไปโรงเรียนแล้วช้อยคอควายเธอไปรอข้างนอกอน่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆบอกให้เธอไปรอข้างนอกด้วยซ้ำไป สุดท้ายข้ององูค่ะทําไมเธอนั่งตรงนี้ออันนี้แหละที่ต้องการคําตอบนะคะทําไมถึงนั่งตรงนี้ละ่ะอ๋อฉันรอคุณแม่อยู่ฉันรอพบคุณครูอยู่ฉันนั่งรอไปเ,อเข้าไปห้องสมุดอยู่ <c oughs> ก็เลยมานั่งรอเพื่อนตรงนี้อะไรแบบนี้นะคะอันนี้ข้อที่ถูกนะคะก็คือข้อทําไมเธอนั่งตรงนี้เป็นประโยคคําถามเช่นเดียวกับ ใครจอดรถขวางประตูค่ะอันนี้ไม่ได้ถามเราตรงๆนะคะแต่ว่าฝึกให้เราคิดเป็นขั้นเป็นตอนค่ะมาดูข้อสอบเน้นการคิดแนว N t ทอีกสักข้อหนึ่งนะคะอันนี้เขาถามเราว่าใครทำน้ำหกแล้วบอกว่าเป็นประโยคชนิดใดอันนี้คิดชั้นเดียวค่ะไม่เหมือนกับข้อเมื่อกี้นะคะข้อเมื่อกี้คิดว่าเป็นประโยคอะไรแล้วต้องไปเปรียบเทียบดูอีกว่าเป็นประโยค ไหนที่เป็นประเภทเดียวกันแต่นี่ถามตรงๆเลยใครทําน้ำหกเป็นประโยคชนิดใดนักเรียนป .2 ของครูต้องตอบได้แน่นอนใครทําน้ำหกเป็นประโยคคําถามค่ะตอบข้อขอควายค่ะเอาละค่ะเห็นไหมคะนักเรียนพอเราเชี่ยวชาญแล้วนะคะแม่นยําในการทํา แบบฝึกหัดแล้วเรียนรู้อะไรจนเข้าใจได้อย่างทองแท้แล้วนะคะฝึกปลื้มบ่อยๆเจอข้อสอบกี่ข้อพวกเราก็ต้องทําได้แน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะในเรื่องของประโยคคําถามประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธนะคะแล้วก็การแต่งประโยค,โยค,โยค,โยคอื่นๆขอให้นักเรียนอย่าเพิ่งท,ทิ้งมานะคะแล้วก็กลับไปฝึกฝนที่บ้านค่ะพบกันใหม่คาบหน้ากับคุณครูนาเดียกับวิชาภาษาไทยชั้นป .2 ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน